เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพ่อกับแม่ยังหล่อยังสวยปิ๊กกันอยู่เลยครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยคนนี้ทำไมลูกๆมาขึ้นเฝ้าพ่อครับเสด็จพ่อพะยะค่ะกระหม่อมชั้นสอนสิงห์นั้นเป็นห่วงเสด็จพี่เห็นว่าเสด็จพี่จะต้องขึ้นครองราชสืบต่อจากเสด็จพ่อแต่เสด็จพี่ไม่เคยสนใจฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทวนเลยวันวานาแต่นั่งแต่งหน้าทาปากทาเล็บทำตัวกระตุ้งกระติ้งแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกระหม่อมชั้นก็เลยตั้งใจจะลงไปสอนเพลงดาบเพลงทวนให้แต่เสด็จพี่ก็ไม่ฟังกระหม่อมชั้นให้ทำอะไรนิดหน่อยก็ไม่ยอมทำกระหม่อมชั้นก็เลยโมโหเลยแกล้งปล้ำมาเท่านั้นเองพยาธิไม่ได้มีอะไรเลยแกล้งพี่เข้ามาเด็กแม่โอ้โหหนูเลือกแค่นี้เองลูกเสด็จพ่อมวยมาใหญ่โตไปได้เสด็จพี่แกล้งนี่ยังไงลองขยับก็บอกฉันเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆอ่ะมันเล่นแบบนั้นมันเสียหายรู้ไหมถ้าเกิดบอกฉันน่ะเสียหายมันจริงๆนะห้าผัวไม่ได้แล้วใครจะมารับผิดชอบถ้าบอกฉันจับมือฉันนี่เขียวตรงนั้นตรงนี้นะแบบนี้แล้วคือบอกใครว่าดิฉันว่าบอกฉันรับผิดชอบเป็นเสียเลยนะตายแล้วน้องก็หวังดีกับเจ้าก็อยากจะล้อเล่นกับพี่เท่านั้นเองเหมือนจะรู้ไหมลูกพระสุภาษิตสู่ตะบันในภายภาคหน้าเจ้าต้องเป็นองค์พระมหากษัตริย์สืบต่อจากพ่อข้อสำคัญที่สุดเจ้ามีพระคู่มันที่ต้องแต่งงานแล้วนะลูกคู่มันจริงลูกก็คู่มันเป็นผู้หญิงผู้ชายไหมคะเออก็เป็นผู้หญิงสิลูกผู้หญิงด้วยเสด็จพี่มีพระคู่มันแล้วมีเมียแล้วแบบนี้เสด็จพี่สุภาษิตก็ต้องแต่งงานมีเมียหรือไม่ยังคะถูกแบบนี้ก็อดมีผัวเลยเลยติปากปากเลยเลยเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องแต่งเสด็จพ่อไปคะก็หมอเป็นแบบนี้มันแต่งได้ยังไงไม่มีใครมาชอบหรอกก็บอกฉันขอยกทั้งมือทั้งเมียให้สอนสิ่งที่หมดเลยไม่ได้ไม่ได้เสด็จพี่ไม่บ้าเสด็จพี่จะมายกเมืองยกเมียให้กระหม่อมฉันได้ยังไงกระหม่อมฉันเป็นน้องเสด็จพี่เป็นพี่ชายเนี่ยต้องขึ้นครองราชย์ก่อนให้มันถูกต้องตามกำหนดธรรมเนียมประเพณีก็ฉันไม่พร้อมตามราชประเพณีแบบนี้ไม่ได้อย่างไรนะเจ้าต้องแต่งงานนะลูกนะถ้าเจ้าไปแต่งงานเจ้ากับพ่อเห็นดีกันเอาอย่างไรพ่อเจ้าค่ะคุณเทนอนพ่อนะลูกก็ได้ก็หม่อมฉันยอมเพื่อเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ได้แต่ว่าก็หม่อมขอทำใจก่อนขอพระผ้าป่าเจ็ดวันได้หรือเปล่าไปคะอยากทำอะไรก็ทำพ่อไปว่าตามใจเจ้าแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็หม่อมฉันขอไปด้วยพี่ค่ะวิเดี๋ยวก็หม่อมฉันเนี่ยจะตามไปดูแลเสด็จพี่สุภาษิตเองก็ดีสิอย่าไปไว้ใจเปียกเลยเปียกดูอะไรไม่ได้หรอกอุ้ยทำไมอ่ะไม่ต้องไปหรอกต้องไปถ้าเสด็จพ่อน่ะปล่อยให้ไปแค่2คนนะกระหม่อมฉันได้ประกันได้ไม่ทันถึงป่าหรอกทำไมอ่ะลูกไหนก็มีผัวอยู่หลังเวทีนี่เองอุ้ยแหมมีผัวหลังเวทีนี่ชิ้นไม่ใจง่ายเหมือนเสด็จพ่อนะหนูไปมีแต่ถุนนู่นน่ะโอ้โหพูดเข้าไปได้ไงแหมอีม้าลากอุ้ยม้าลากรถแต่ถ้าเสด็จพ่อจริงๆเอ้าพอให้เวลาแค่7วันรีบไปรีบมานะลูกนะได้เลยไม่อยากให้เสด็จพ่อไปเลยได้เลยลูกกระหม่อมฉันจะดูแลเสด็จพี่ให้ดีที่สุดเลยพี่ค่ะแล้วเสด็จแม่นี่เป็นคนพูดน้อยจริงๆเลยทำไมต้องตามด้วยอ่ะนะไปที่อื่นไม่ได้ไงเขาไม่ไว้ใจเลยเนี่ยมันจะไปเที่ยวทำไมอ่ะทำให้เขาไว้ใจเขาจะไม่ตามตามไม่ต้องจี้เลยไม่ต้องตามพูดน้องเลยพูดผมเมียเนี่ยล็อกแรกล็อกแรกกราบลาพี่ดาวที่ไหนดึงดึงเพราะเธอคำมันแล้วโอ้เยอะนะคุณกราบลาพี่ดาว
วันนี้นะ